ครับเครื่องเวียนนะครับนี่ลักซ์แมนไทยแลนด์จะพาทุกท่านมารีวิวรถยนต์รุ่นพิเศษนะครับซึ่งมีเพียง50คันในโลกและเป็นคันเดียวในเมืองไทยนั่นคือ Rolls-Royce Red Eagle 8โอ้โหมันนุ่มแต่แรงสดๆไม่น่าเชื มาดูที่มาที่ไปของรถ Rolls-Royce Red Eagle 8กันนิดนึงนะครับรถรุ่นนี้สร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากการเดินทางอันน่าทึ่งนะของ2นักบินคือกัปตันจอห์นอัลคอกและผู้ช่วยนักบินอาร์เธอร์บราวน์เขาทั้งสองนะครับประสบความสำเร็จในการขับเครื่องบินทิ้งระเบิดวิกเกอร์สวีมี่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ฮะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกโดยไม่มีการจอดพักเป็นครั้งแรกของโลกในช่วงปี1919ครับซึ่งเครื่องบินที่ใช้นะครับผ่านการปรับแต่งเป็นพิเศษนะครับติดตั้งเครื่องยนต์ของ Rolls-Royce Eagle 8นะครับ350แรงม้าถึง2ตัวฮะซึ่งนั่นก็คือที่มาของชื่อของรถรุ่นนี้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังเปรียบเสมือนการฉลองครบรอบ100ปีครับของการเดินทางอันยิ่งใหญ่และเพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษนักบินนะครับผู้บันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครับซึ่งระหว่างการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับนักบินทั้งสองประสบปัญหาแทบจะทุกรูปแบบนะฮะวิทยุสื่อสารและระบบนำทางไม่สามารถใช้งานได้เกือบตลอดการบินเลยครับทำให้ทั้งคู่ต้องอาศัยสัญชาตญาณการบินผ่านกลุ่มเมฆหนาทึบและหมอกเย็นจัดหลายชั่วโมงบางครั้งถึงกับต้องบินกลับหัวเลยนะครับแต่ด้วยทักษะอันยอดเยี่ยมของอาร์เธอร์บราวน์ก็สามารถทำให้พวกเขารอดมาได้อย่างปลอดภัยโดยเครื่องยนต์ Rolls-Royce Eagle 8กลายเป็นสิ่งเดียวครับในค่ำคืนนั้นที่สามารถทำงานได้อย่างไร้ที่ติตลอดการบินซึ่งเขาก็ทำลายสถิติด้วยความเร็วเฉลี่ยสูงถึง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับสำหรับความแตกต่างด้านหน้านะครับโครเมียมตรงนี้นะถ้าเป็นรุ่น Black Bash นะครับก็จะเป็นสีโครเมียมดำนะครับเช่นเดียวกับกระจังนะฮะถ้าเป็น Black Bash ก็จะดำหมดเลยครับจะเป็นโครเมียมรมดำหมดแต่สำหรับรุ่น Eagle 8นี่นะครับจะเป็นดำเฉพาะด้านในครับซึ่งก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินเช่นเดียวกันครับสำหรับความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับหลายท่านสงสัยนะครับว่าแตกต่างอย่างไรกับรุ่นRedปกติเรื่องที่1นะครับนั่นคือสีของรถรุ่นนี้นะครับผลิตเพียง50คันในโลกนะครับที่จะเป็นเหมือนกันหมดนะครับสีตัวถังนี่ก็คือกันเมทัลส่วนทูโทนด้านบนนะครับก็เรียกว่าเซลบี้เกรย์ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินในอดีตนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ไลน์ครับก็คือเส้นฮะสีทองเหลืองครับนี่คือใช้มือนะฮะลากค่อยๆลากนะครับแต่ถ้าในเรดนะครับเขาเรียกว่าโคชไลน์ครับจะอยู่ในเส้นนี้ซึ่งรุ่นนี้ไม่มีนะครับมาถึงล้อฮะล้อก็เป็นล้อพิเศษครับขนาด21นิ้วเท่ากันนะครับกับเรดแต่ลายไม่เหมือนกันฮะลายนี้จะใช้สีพิเศษนะครับนั่นคือสีเทาดำนะครับเหมือนกับเงานะฮะแล้วก็มีเส้นนี้ครับเขาเรียกว่าพินสไตรป์นะครับก็คือใช้มือนะวาดลากเส้นนะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับโดยฝีมือของคุณมาร์คคอร์ดครับเหมือนศิลปินมืออันดับหนึ่งของ Rolls-Royce นะครับที่จะวาดเส้นด้วยฝีมือทุกคันนะครับเช่นเดียวกับสีในตรา Rolls-Royce ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนั่นคือกันเมทัลเติมน้ำมันหน่อยครับว่าแตกต่างกันไหมนะครับจริงก็ไม่แตกต่างนะฝาก็ยังคงความเงางามนะครับของโครเมียมนะครับซึ่งน้ำมันก็สามารถเติมแก๊สฮอล์ E10 ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เติมซูเปอร์95นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเลยครับว่ามีความแตกต่างอะไรบ้างนะครับประตูแบบโคชดอร์นะครับก่อนอื่นนะครับแน่นอนมารถ Rolls-Royce แล้วไม่ดูตรงนี้ก็ถือว่าไม่ใช่รถ Rolls-Royce นะครับนั่นคือร่มฮะร่ม Rolls-Royce ครับอยู่ตรงนี้ครับเราก็กดดึงออกมาครับแต่เห็นบอกว่าร่ม Rolls-Royce ก็เป็นร่มสแตนดาร์ดฮะคือไม่ได้พิเศษอะไรนะครับสั่งได้สั่งเป็นลายพิเศษได้แต่เสียตังค์เพิ่มครับมาดูต่อฮะบันไดครับบันไดเขียนไว้ชัดเจนฮะว่า Red Eagle 8 Collection 1 of 50ชัดเจนมากๆครับมาถึงประตูฮะสิ่งที่สะดุดตามากๆนะครับนั่นคือลำโพงครับลำโพงเขียนว่า 1,880 ไมล์นะครับนั่นก็คือระยะทางครับที่นักบินนะฮะได้บินผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองนะครับและนี่คือป้ายที่สำคัญนะครับที่มีอยู่ด้านคนขับเท่านั้นนะครับด้านเดียวนะครับนั่นคือป้ายที่เซอร์วินสันเชอร์ชิลล์นะครับได้สรรเสริญนักบิน2ท่านนี้ครับ
ที่สามารถบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้อย่างกล้าหาญนะครับและเส้นนี้ก็เช่นเดียวกันฮะเป็นเส้นทองเหลืองนะครับไปดูเบาะกันนะฮะว่าเบาะรุ่นนี้จะพิเศษยังไงนะครับสีจะต้องเป็นเซลบี้เกรย์ฮะซึ่งจะแมทช์กับหลังคาแน่นอนนะครับนี่คืออินสปายจากสีของเครื่องบินในอดีตนะครับและมีสีทองเหลืองครับสีทองเหลืองก็อินสปายมาจากเครื่องวัดมุมทางดาราศาสตร์นะครับที่มีลักษณะเป็นวัสดุทองเหลืองนะครับซึ่งจะให้เปรียบเทียบก็เหมือน GPS ในปัจจุบันนั่นเองและแน่นอนครับโลโก้ RR ครับเป็นสีทองเหลืองเช่นเดียวกันครับและก็ทุกโทนของเบาะนะฮะก็คือสีดำครับซึ่งก็เหมือนสีกันเมทัลของรถนะฮะมาถึงนะครับคอนโซลนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นเลยนะครับว่าโรลส์รอยซ์มีการตกแต่งด้านข้างของคอนโซลแบบนี้นะครับแน่นอนฮะสีเป็นเข้มนะฮะกันเมทัลสลับด้วยสีทองเหลืองนะครับแล้วก็มีลายสติชชิ่งนะครับสีทองเหลืองเช่นเดียวกันครับอันนี้ดูแปลกตามากๆเลยนะฮะเอาละครับมาดูด้านในกันบ้างนะฮะโอ้โหด้านในครับแตกต่างอย่างสิ้นเชิงครับกับไม้วีเนียนะครับที่เห็นอยู่นะครับซึ่งปกติโรลส์รอยซ์ก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับแต่นี่ฮะไม้วีเนียมีความหมายครับมีตำนานนะครับซึ่งนี่คือภาพจากเครื่องบินนะครับในมุมมองที่สูงนะครับของนักบินทั้งสองนะครับที่กำลังจะเข้าสู่เขตพื้นดินครับของประเทศไอร์แลนด์นะครับและอีกจุดนึงครับที่สำคัญมากๆนะครับนั่นคือนาฬิกาประจำรถฮะได้แรงบันดาลใจจากเข็มทิศครับยามค่ำคืนฮะแสงก็จะเป็นสีเขียวครับเหมือนหน้าปัดของเครื่องบินในอดีตนะฮะและนี่คือจุดซึ่งจะเป็นตำแหน่งนะฮะลัตติจูดและลองจูดที่เขาอยู่ณตอนนั้นนะครับซึ่งหน้าปัดอันนี้นะครับถูกทำด้วยฝีมือล้วนๆครับประกอบด้วยเงินทองคำทองแดงและทองเหลืองนะครับค่อยๆเอามาประดับนะครับแล้วก็เคลือบอีกทีนะครับซึ่งแบบสวยงามมากๆเลยครับเช่นเดียวกับคอนโซลตรงนี้นะฮะซึ่งแมทช์กันนะครับทั้งคันเลยนะครับและสำหรับไฮไลท์จริงๆครับของรถคันนี้นะครับนั่นก็คือ Starlight Headliner นั่นเองครับสามารถเปิดได้เลยนะครับดูนะฮะจะระยิบระยับขึ้นมาครับนี่คือท้องฟ้าในตอนที่นักบินทั้งสองอยู่บนแอตแลนติกครับจุดแดงนี่ครับจุดแดงนี่คือจุดที่เขาอยู่ณตอนนั้นนะครับมีป้ายนะครับจะมีแบชตรงนี้นะครับเขียนว่าเที่ยงคืน17นาทีเดือนจูนวันที่15ปี1919ครับนี่คือจุดที่เขาอยู่ณตรงนี้ครับท้องฟ้าณตอนนั้นก็คือจะเป็นภาพนี้ครับเห็นเมฆไหมเมฆจะอยู่ด้านหลังนี่ครับสวยงามมากๆครับและนี่คือเส้นของดวงดาวนะครับที่ถูกเดินสติชชิ่งครับเป็นเส้นครับก็คือสีของทองเหลืองนั่นเองครับเอาละครับและตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่บนเจ้าโรลส์รอยซ์เรดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สำหรับเรดคันนี้นะครับก็จะเป็นเรดรุ่นปกตินะฮะโอ้โหเข้ามาครั้งแรกนี่ก็เป็นอะไรที่ถนนขรุขระมากๆฝาท่อนะครับแต่สังเกตได้เลยว่ามันนุ่มนะครับนุ่มมากๆมันเหมือนกับเรานั่งอยู่บนพรมวิเศษเหมือนอย่างที่เขาว่าเนี่ยเสียงเครื่องยนต์นี่แทบจะไม่ได้ยินเลยนะฮะบวกกับระบบเก็บเสียงของโรลส์รอยซ์นี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะว่าที่สุดของโลกนะฮะผมเคยนั่งรุ่นเก่านะครับอย่าง Silver Shadow นะฮะรุ่นนั้นนี่เรียกว่านาฬิกายังเป็นกลไกอยู่นะครับซึ่งเงียบจนขนาดที่เราได้ยินเสียงนาฬิกาเดินติ๊ก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 เนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับปัจจุบันนาฬิกาก็ยังเป็นอนาล็อกคือเป็นเข็มอยู่นะฮะแต่ก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็เลยจะไม่ได้ยินเสียงติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะครับระบบ air suspension ของโรลส์รอยซ์นี่ถูกเซตมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกได้ว่าปรัชญาของโรลส์รอยซ์เนี่ยก็คือทำรถให้ดีที่สุดให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่สบายที่สุดเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งนะครับของเจ้าโรลส์รอยซ์คันนี้นะครับว่าจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปลองเลยครับโอ้โหโอ้โหมันนุ่มแต่แรงสุดๆไม่น่าเชื่อโอ้โหเหมือนกับการยิงธนูนะครับยางยืดแป้งหลังก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยให้มันพุ่งออกไปนะฮะมันเป็นอัตราเร่งที่นุ่มนวลที่สุดเท่าที่เคยขับมาก็ว่าได้โอ้โหเดี๋ยวขอลองอีกทีนะฮะมาโอ้โหมันเหมือน การเข้าโค้งนะครับโอเคครับมันก็จะไม่ได้แบบเหมือนรถ
สปอร์ตแบบ aggressive นะฮะแต่นี่มันจะนุ่มช่วงล่างของรถรุ่นนี้ถูกดีไซน์มาให้นุ่มสบายที่สุดแต่ก็ยังคงเสถียรภาพเมื่อเราเข้าโค้งเมื่อกี้นะฮะรถจะพยายามปรับแก้อาการโครงของรถนะครับให้เราปลอดภัยนั่นเองนะฮะวงเลี้ยวก็ใช้ได้นะฮะไม่ได้กว้างอะไรเกินไปนะครับเครื่องยนต์ 6.6 ลิตร V12 สูบ Twin Turbo ให้แรงม้าสูงสุดถึง624แรงม้ากับแรงบิด820นิวตันเมตรตราเร่ง0ถึง100คือ 4.6 วินาทีกับแรงบิด820นิวตันเมตรเนี่ยมาเร็วมากๆนะครับที่เพียง 1,700 รอบต่อนาทีเท่านั้นมาแล้วนะครับกดไปปุ๊บนี่มาเลยนะครับรถจะดึงเลยนะฮะซึ่งการดึงของเขาก็จะแบบเหมือนยางยืดเนี่ยคือมันจะนุ่มนะฮะเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงการกระชากทำให้ผู้ขับขี่ไม่สบายมันกระชากแรงไปเนี่ยที่ไม่เหมือนรถคันไหนสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถไปชมรถคันจริงได้นะครับที่งาน The Pinnacle of Luxury นะครับที่สยามพารากอนนะครับวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับโอ้โหมันนุ่มแต่แรงสุดๆไม่น่าเชื่อสำหรับการรีวิวอุปกรณ์ภายในอย่างละเอียดนะครับก็ไปกดติดตามได้ต่อเลยนะครับที่อีกคลิปหนึ่งนะครับนี่คือคลิป Rolls-Royce Red Black Badge ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมป๋อมแมน Luxman Thailand พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ